ไปหาพรรคพวกก่อนพรรคพวกนั่งอยู่ตรงนู้นที่จอดรถของที่นี่นะครับเราอยู่ที่ปากช่องครับที่แถวเขาใหญ่มาร้านคาเฟ่ครับเป็นพาราคาเฟ่เขาแนะนำมาตรงนี้ก็จะไปดูว่าเป็นยังไงบ้างเขาใหญ่มันเป็นที่พักด้วยเหรอส่วนใหญ่ก็จะมาตอนเที่ยงนี่คนจะเยอะหน่อยนะครับก็นี่ครับจำหน่ายคูปองเข้าร้านร้านละ40ต่อท่านครับขอบคุณครับมาถึงแล้วนะครับเป็นทาราคาเฟ่ตรงนี้เลยมาติดต่อตรงนี้ก่อนด้านหน้านะครับนี่มันจะเป็นแนวอะไรบ้างครับเนี่ยเป็นคาเฟ่อาหารเครื่องดื่มร้านกาแฟครับข้างในมีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่นั่งทานข้าวยืมฟองครับเดี๋ยวเราแต่คิวเรียบร้อยแล้วซื้อตั๋วเรียบร้อยครับผมเงื่อนไขคูปองนี้ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องดื่ม1ใบนะครับเข้ามาข้างในก็จะเป็นที่นั่งนั่งมุมไหนก็ได้ครับได้ทุกที่เลยตรงนี้คาเฟ่ข้างในนี่เราอิ่มมาแล้วส่วนรถเวลาที่เราซื้อเครื่องดื่มของเขาอันนี้เป็นค่าเข้าใช่ไหมถ้าเราซื้อเครื่องดื่มก็จะลดส่วนนี้แต่ถ้าเราไม่ซื้อก็เหมือนอันนี้ค่าเข้าอ๋ออันนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องอะไรน่าจะเป็นวิวที่นั่งมันเย็นเนาะบริเวณกว้างมากเลยครับเนี่ยเข้ามาข้างในก็ร่มเย็นแล้วในร้านก็จะมีต้นไม้เยอะครับลำธารขับไหลผ่านตรงนี้พอดีละอองไอน้ำครับเขาปล่อยมาทำให้บริเวณนี้ดูร่มรื่นชุ่มชื้นครับตรงนู้นครับจะเป็นลำธารน้ำแรงมากเลยตอนนี้ช่วงนี้น้ำอย่างแรงครับไปดูก่อนโอ้โหนี่เจอใต้นี้มีบริการให้เช่าเรือก็ค่าเช่า2ท่าน100บาทนะครับเช่า30นาทีถ้าใครอยากพายเรือเล่นก็ติดต่อที่เคาน์เตอร์ได้เลยครับแต่ว่าวันนี้น้ำจะแรงหน่อยนะครับมันจะน่าเล่นหรือเปล่าดูหน่อยก็จะมาสั่งเครื่องดื่มก่อนครับส่วนเมนูพวกอาหารทอดอาหารจานเดียวยำส้มตำก็มีนะประเภทขนมพิซซ่าก็มีให้ตามดูเลยส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มเดี๋ยวเรากินอะไรร้อนๆดีกว่าไม่รู้จะสั่งอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะถามก็ว่าอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เนาะถามว่าอะไรที่มันขายดีแล้วก็ใครมาก็จะมาลองชิมอะไรกันตรงนี้สวัสดีครับไอเมนูเย็นที่ขึ้นชื่อที่นี่คืออะไรครับที่เขาสั่งกันของที่นี่เนเจอร์เป็นอันนี้ค่ะคาราเนเจอร์จะเป็นน้ำปั่นอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะคาราเนเจอร์แล้วเมนูร้อนอ่ะเมนูร้อนคนทั่วไปไม่ได้มีกาแฟไม่ได้คูปองไหมคะมีมาครับตอนนี้เราก็ได้เป็นใบเสร็จรอรับเครื่องดื่มนะครับมั่วๆครับขึ้นชื่อนะครับลองมากินดูเดี๋ยวไปหาที่นั่งก่อนที่นั่งมากมายเลยเดือดมาดูคือตัวรอบอ่ะต้องเป็นผลกาแฟนะเครื่องดื่มขึ้นชื่อครับเป็นทาราเนเจอร์ครับปรากฏว่ามันไม่ใช่แนวมันกินเย็นไม่ได้ตรงนี้เดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟดีกว่ากาแฟร้อนๆ
ระหว่างที่เดินไปอีกเคาน์เตอร์นึงนะครับที่สั่งเครื่องดื่มอาหารเนี่ยเราก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับก็โล่งดีครับที่นั่งเยอะครับนี่มาใหม่มาใหม่เดี๋ยวเราสั่งเมนูใหม่เป็นเมนูร้อนเมื่อกี้เมนูเย็นนี่กินไม่ได้มันมีเคาน์เตอร์สั่งอาหารกี่ที่ครับมี2ที่ค่ะร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิด 9:00 น. ถึง 5:00 น. ไม่มีที่พักใช่มั้ยไม่มีเป็นห้องพักตามไม่ต้องครับขอบคุณครับคนก็ประมาณนึงครับเยอะอยู่เดี๋ยวเราจะลงไปไปหาพักพวกก่อนพักพวกนั่งอยู่ตรงนู้น